ท่าก้าวย่อหรือว่าท่าเล็กลังใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วท่านี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอีกอันนึงนะครับเน้นเรื่องของขาเน้นเรื่องของแกนลำตัวหัวใจเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นท่าที่ส่วนใหญ่จะเป็นต่อยอดเวลาที่เราไปทำนะครับหรือว่าท่าพื้นฐานของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็จะใช้ท่านี้นะครับเคยทำไหมเคยทำค่ะโอเคไหนลองทำให้ดูก่อนท่าที่ไม่ชอบที่สุดเป็นท่าที่ไม่ชอบที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทำได้แต่ว่าเวลาลงไปปุ๊บมันจะเป็นท่าที่ลงเร็วก็ไม่ได้เจ็บลงช้าก็แบบสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนจากท่าที่หนูไม่ชอบกลายเป็นหนูชอบอะค่ะมาปกติมีน้ำหนักไหมถือเพลทอ๋อนี่ก็แข็งแรงนะก้าวสลับขวาซ้ายใช่ไหมครับนี่ถือว่าทำได้นะครับแข็งแรงนะครับใช้ได้เลยเล็กหลังจะมีก้าวหน้ากับก้าวหลังนะใช่ก้าวหน้าก้าวหลังก้าวหน้าเนี่ยมันจะมีคอร์ดไอเซปมีข้างหน้าด้วยครับมาแล้วก็ทำงานขาหลังร่วมกันแต่ถ้าเกิดก้าวหลังก็จะเป็นแบบใช่หลังล้วนๆสะโพกตัวคอร์ดไอเซปทำงานมากขึ้นโดยพื้นฐานคนส่วนใหญ่ก็จะเราค่อนข้างคุ้นเคยการเคลื่อนที่ด้านหน้าพอด้านหลังปุ๊บมันก็ต้องมีการใช้ระบบแรงต่างมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราจะเปลี่ยนจากเล็กลังที่คนไม่ชอบท่ายากๆให้กลายเป็นท่าง่ายอย่างไรครับโอเคคนที่มาใหม่ๆเนี่ยบางทีเล็กลังเนี่ยมันจะหลายอย่างมากคือขวาซ้ายสลับมีทั้งเรื่องการทรงตัวเพราะมีการก้าวพอช่วงจังหวะการก้าวถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะเสียเรื่องการทรงตัวพูดง่ายๆว่าเล็กลังเป็นท่าที่เราต้องมีภาระหลายอย่างเพราะงั้นถ้าคนมาใหม่ๆเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาคือพยายามใช้ทีละข้างก่อนทีละข้างคืออะไรเราอาจจะเอาข้างเริ่มต้นทีละข้างนะครับใช่ครับข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนนะครับอันที่หนึ่งนะครับย่อไหมครับย่อนะครับขึ้นลงแค่นั้นเองนะครับย่อขึ้นลงให้เป็นลักษณะแบบนั้นก่อนนะครับอ๋อค้างเลยไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับนะครับย่อขึ้นลงนะครับ10ครั้งก็10ครั้งใช่ไหมพอหลังจากนั้นเราค่อยมาสลับข้างนะครับอันนั้นคือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2เวลาที่เรายืนเนี่ยเนื่องจากมันมีในเรื่องของการทรงตัวเวลาที่เรายืนท่าสควอชใช่มั้ยเราก็เท้าแยกแต่พอเรามาตรงท่าเนี้ยบางทีหลายคนคือยืนเท้าชิดกันเพราะงั้นการทรงตัวบางทีเท้าชิดต่อชิดเนี่ยมันเหมือนตัวฐานการรองอ่ะมันจะแคบการทรงตัวก็จะยากงั้นเราก็ง่ายๆให้เหมือนกับเรายืนแยกเท้าอ่ะใช่มั้ยครับยืนแยกเท้างั้นการทรงตัวก็จะง่ายขึ้นเท้าทั้งข้างก็ชี้ตรงนะครับมันก็จะง่ายขึ้นก็ขึ้นลงธรรมดาใช่ขึ้นลงธรรมดาเน้นกล้ามเนื้อที่อ่อนนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าพี่ต้นก็ยังใช้กล้ามเนื้อเหมือนเดิมเลยใช่ใช่เหมือนเดิมเห็นไหมว่ามันเบาลงที่เราไม่ต้องก้าวเข้าไปรับบางคนแบบไม่ไหวแล้วขามันจะสั่นอย่างเงี้ยขาสั่นนี่มีโอกาสเสี่ยงบาดเจ็บได้ง่ายเลยนะครับได้หมดก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บเราก็ค่อยเปลี่ยนสลับข้างอีกข้างนึงนะครับเหมือนกันนะครับแล้วพอเดี๋ยวลองให้น้องพลอยทำดูไหมครับมาเท้าแย่ไม่ต้องก้าวค่ะค้างเลยย่อย่อขึ้นสุดลงสุดฮะช้าๆลูกช้านิดนึงเข่าด้านหน้าลองขยับเท้าด้านหน้านะครับขยับด้านหน้าอีกนิดนึงขยับด้านหน้าอีกนิดนึงโอเคลองย่อตัวตรงๆหน้ามองพี่บุ้ยแนวแรงตรงแรงตรงขึ้นลงตรงๆขึ้นลงตรงมันทำแล้วเป็นไงคะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นค่ะไม่เคยคิดจะอ้าขาเพื่อเพิ่มการทรงตัวเลยแล้วก็ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งคิดสลับอะไรเงี้ยให้ระวังอะไรไหมฮะท่านนี้จุดที่ระวังก็คือถ้าเราก้าวที่มันสั้นเกินไปใช่ไหมฮะก้าวสั้นเกินไปเนี่ยมันทำให้ทุกครั้งที่เวลาย่อบางทีโอกาสของเข่าจะเกินไปเท้ามันเป็นไปได้เพราะงั้นเราก็พยายามระลึกไว้เสมอว่าหรือว่ามีสมาธินึงว่าเราพยายามย่อขึ้นลงนะครับถึงบางทีการก้าวมันจะสั้นเกินไปมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นแนวแรงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่ขึ้นลงถึงเราจะก้าวสั้นฮะเราก้าวสั้นก็ได้ระดับหนึ่งแต่โอเคพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราอาจจะให้ก้าวยาวขึ้นมันก็ได้อยู่แต่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไปหน้าหลังนี่หน้าหลังนะครับนี่หน้าหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเราไปเงี้ยไม่ใช่ละนะครับคือเห็นภาพเลยเพราะตอนแรกทำแบบเหมือนเราไปเต้นเฮ้